ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินเช่นเคยห้องสมุดหลังใหม่นำหนังสือดีๆแต่ก็เรื่องเล่าน่าสนใจมาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังและตอนนี้เราอยู่กับหนังสือเล่มหนาตึ๊บเลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนจากการเขียนของแคร์คีฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลค่ะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์วันนี้เป็นตอนที่29และก็จะเป็นตอนสำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นตอนที่ราชทูตจากฝรั่งเศสกำลังจะเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตอนแรกคอนสแตนตินดีใจมากกับข่าวนี้แต่เมื่อได้พบกับสังฆราชลาโน่เขาก็ต้องหัวเสียเมื่อพบว่าทางคณะทูตหมายมั่นปั้นมือที่จะทำพิธีให้สมเด็จพระนารายณ์รับศีลก็คือจะให้พระองค์เข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองคอนสแตนตินโกรธมากไม่เข้าใจว่ามีการเข้าใจผิดอย่างนี้ไปได้อย่างไรนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระทัยกว้างทรงสนพระทัยให้โอกาสในทุกศาสนาแต่จะไม่ทรงเปลี่ยนศาสนาเป็นอันขาดแล้วถ้าเกิดว่ามีการบังคับหรือว่ามีการคล้ายๆกับเซาซีให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาในสัมพันธไมตรีของทั้งสองอาณาจักรได้วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคอนสแตนตินฟอนคอนจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่เขากังวลได้หรือไม่นะคะในเมื่อยังต้องพึ่งพาฝรั่งเศสกับการคานอำนาจอังกฤษแล้วก็ฮอลันดาทำอย่างไรที่จะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ต้องหมางใจกันวันนี้ตอนที่29รอคุณอยู่นะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะอยุธยาเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1685เรือลัวโซและลามารีนแล่นอย่างเชื่องช้ามาถึงปากแม่น้ำบริเวณที่น้ำทะเลกลายเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลกระแสน้ำวนชี้ตำแหน่งสันดอนโคลนที่ผุดขึ้นกั้นไม่ให้เรือผ่านเวลาน้ำลงนายทหารซึ่งเจ้าพระยาวิชาเยนส่งมาสังเกตการที่เมืองบางกอกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนลดกล้องส่องทางไกลลงตัวสะท้านด้วยความกริ่งเกรงท่านเสนาบดีคงจะต้องเดือดด่านเพราะว่าการเตรียมการต้อนรับคณะทูตฝรั่งเศสที่ป้อมยังไม่เสร็จเรียบร้อยเสบียงอาหารผักผลไม้เป็ดไก่ซึ่งเป็นที่ต้องการของนักเดินทางหลังจากกรอนแรมมาในทะเลเป็นเวลานานยังมาไม่ถึงใครเล่าจะคิดว่าเรือทั้งสองจากปัตตวีจะเดินทางมาถึงเร็วอย่างนี้มีกลิ่นเหม็นโชยมาจากเรือคงจะมีคนป่วยในเรือเยอะแยะกระมังเขาทำท่ารังเกียจนายทหารพยักหน้าแต่ไม่ตอบมัวแต่สนใจคนกลุ่มหนึ่งบนดาดฟ้าเรือเป็นกลุ่มของบุรุษผมยาวเป็นเกลียวใส่เสื้อนอกสีแพรวพรายสวมรองเท้าบูทสูงแค่เข่าบางคนสะพายกระบี่พวกเขาชี้มือชี้ไม้พูดจาเสียงดังคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้าถือกล้องส่องทางไกลเช่นกันกำลังหันมาทางกำแพงป้อมเร็วๆก็เถอะเราจะต้องลงเรือไปให้ถึงอยุธยาคืนนี้ท่านออกยาวิชาเยนสั่งให้เราไปรายงานในทันทีที่เรือมาถึงมีคนใส่ชุดยาวและทหารใส่เสื้อเหล็ก
ีกคนหัวเราะเมื่อได้ยินคำว่าเสื้อเหล็กเพราะว่าเขามองไม่เห็นรายละเอียดนี้ด้วยตาเปล่าเอ็งคงจะฝันไปละมั้งไอ้กระบอกเหล็กที่ใช้ดูอยู่นี่คงเป็นของวิเศษแต่ไปกันเถอะพวกเขาส่งคนมาลงเรือเล็กแล้วออกยาวิชาเย็นสั่งว่าต้องไม่ให้พวกเขาเห็นเราทั้งสองย่องไปตามชายสวนที่จอดเรืออยู่เมื่อฝีพายจำนวน20คนผลักเรือออกผู้เป็นหัวหน้าเหลียวมามองเป็นครั้งสุดท้ายชาวฝรั่งเศสนั่งเรือท้องกว้างและบังคับยากมาถึงกำแพงเมืองบางกอกคนหนึ่งสวมหมวกใบใหญ่ปักขนนกเตรียมกระโดดขึ้นฝั่งคงเป็นนายทหารมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าใช้เรือแบบนี้แล้วก็มีฝีพายแค่6คนไม่น่าจะไปได้เร็วนักในขณะที่อีกคนก็คิดเช่นเดียวกันเอ็งไม่ต้องวิจารณ์เอ็งรู้อะไรเรื่องแม่น้ำลำธารต่างชาติเรือแบบนี้อาจมีประโยชน์กว่าเรือกันยาของพวกเราก็ได้เอ้าฝีพายเร็วๆเข้าคอนสแตนตินฟังรายงานจากกองสอดแนมรู้สึกขัดอกขัดใจที่เมืองบางกอกยังเตรียมเสบียงไม่พร้อมสายสืบของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในป้อมรายงานมาว่าชาวฝรั่งเศสขึ้นฝั่งมาเพื่อขออาหารและน้ำแต่ไม่ได้อะไรเลยเจ้าเมืองบางกอกซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียเชิญให้นายทหารฝรั่งเศสที่ชื่อเชวาลิเยเดอฟอร์แบงรับประทานอาหารแต่เขาปฏิเสธทุกอย่างยกเว้นข้าวคอนสแตนตินโกรธมากต้องลงวายไอ้คนที่มีหน้าที่ส่งเสบียงจะต้องถูกลงโทษโบยคนละ40ทีให้คนที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาทำแทนและเพิ่มปริมาณเป็น2เท่าอีกอย่างหนึ่งต้องรีบส่งสังฆราชลาโน่กับคุณนางอีกหลายคนไปต้อนรับในนามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินโน้มตัวไปข้างหน้าเขียนคำสั่งให้คุณนางเลือกสรรคนที่เขาต้องการให้เกียรติและเป็นผู้ที่จะทำประโยชน์ให้แก่เขาพระบิสุทธิ์สุนทรเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นท่านเป็นน้องชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งถูกปลดเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่ขุนนางและทนการขยายอำนาจของพระเพทราชาไม่ได้ขุนนางอีกผู้หนึ่งจะเป็นใครก็ได้เขาจะปล่อยให้ท่านปานเป็นคนเลือกเองเพื่อเป็นการให้เกียรติมากขึ้นเขาต้องคิดถึงวิธีจัดการกับขุนนางสยามที่ส่งไปปารีสแล้วทำให้บาทหลวงวาเช่ต้องลำบากใจขุนนางทั้งสองยินดีที่ได้กลับถึงบ้านพากันลงจากเรือตั้งแต่เริ่มทิ้งสมอพวกเขาจะต้องได้รับการลงโทษสำหรับความเคราและความหยาบคายที่ทำต่อประเทศฝรั่งเศสแต่เขาต้องกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเสนาบดีฝรั่งจะสั่งลงโทษขุนนางได้ยากถึงแม้เขาจะมีอำนาจมากเพียงใดในห้องข้างๆมีคนมารอพบเขาข่าวเรือฝรั่งเศสแพร่มาถึงอยุธยาแล้วนายเดสลองจากสถานีการค้าฝรั่งเศสนั่งรออยู่ข้างเจ้าคณะแห่งเมเตโลโปลิสทั้งสองมองโทมัสอีเวสอย่างไม่ชอบใจเช้าวันนี้โทมัสอีเวสแต่งตัวแบบชาวเปอร์เซียโดยมีทาสหนุ่มรูปงามนั่งอยู่แทบเท้าแต่งเครื่องประดับเต็มตัวราวกับนางคณิกาเมื่อคอนสแตนตินเดินเข้ามาทุกคนก็ยืนขึ้นเดสลองโค้งต่ำอย่างประจบประแจงคอนสแตนตินยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องทำงานพระคุณเจ้าขอรับขอให้กระผมพูดกับคุณอีเวสก่อนจะได้ไหมเขามีเรื่องด่วนที่ต้องพบกระผมใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวกระผมอยากสนทนากับท่านนานๆหน่อยเขายิ้มแล้วก็ก้มตัวจับมือสังฆราชเพื่อจูบแหวนสังฆราชลาโน่นั่งลงอย่างแปลกใจฟอนคอนไม่ได้แสดงความอ่อนน้อมเช่นนี้กับท่านมานานแล้วในห้องทำงานของคอนสแตนตินโทมัสอีเวส
สั่งให้ทาสแก้ห่อของที่นำมาให้คอยดูนะเครื่องกระเบื้องที่เธอสั่งให้ฉันหามานี่สวยวิเศษแม้สำหรับเธอซึ่งเป็นคนเถื่อนหนุ่มไม่รู้จักอะไรอันที่จริงก็ไม่หนุ่มแล้วผมเธอชักจะงอกมากขึ้นแล้วนะแต่ก็คงจะดีกว่าหัวล้านอย่างฉันฉันกำลังบอกว่าเครื่องกระเบื้องเหล่านี้เหมาะสำหรับพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสฉันจะขายให้ในราคาถูกนี่ระวังหน่อยเจ้าคนซุ่มซ่ามเดี๋ยวแตกหมดฉันทำเองอีแวสครีผ้าไหมสลัดฟางที่หุ้มของอยู่ออกโทมัสทำที่อื่นไม่ได้หรือไงฟางพวกนี้ทำให้ห้องทำงานของฉันกลายเป็นคลังสินค้าไปแล้วเช้านี้ฉันยังต้องรับแขกอีก15คนกับสังฆราชอีกหนึ่งนะจริงสิดูเธอสนิทกับพระนั่นมากฉันชอบท่าย่อเข่าของเธอมากนะทำไมเธอไม่ทำกับฉันบ้างล่ะฉันก็มีแหวนสวยๆให้เธอจูบนะอีแวสหัวเราะยื่นมือซึ่งสวมแหวนเพชรเม็ดเขืองให้คอนสแตนตินดูนี่ไงมีสง่ากว่าพลอยสีม่วงซะอีกนี่เธอเป็นอะไรไปไม่สบายใจหรือเหตุว่าฉันดูหมิ่นศาสนาหรือยังไงเมียยายชีของเธอนี่มีอิทธิพลแรงกว่าที่ฉันคิดเอาละฉันจะเลิกพูดถึงเจ้าคณะแต่ดูนี่สิเขายื่นจานขอบหยักเขียนลวดลายที่บางราวแผ่นกระดาษมาจากโรงงานที่ปักกิ่งของจักรพรรดิจีนเชียวนะลายดอกโบตั๋นเขียนด้วยสีทองแดงหายากมากรอเดี๋ยวเขาวางจานลงบนโต๊ะหยิบถ้วยใบเล็กๆขึ้นมาหมุนใต้แสงไฟดูเหมือนฝูงผีเสื้อแตะอยู่เบาๆก้านดอกไอริสถูกลมพัดไหวแทบสัมผัสได้อันที่จริงฉันชักไม่แน่ใจว่าจะพรากจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่โทมัสขอทีเถอะมันสวยก็จริงแต่ฉันกำลังยุ่งถ้าคุณอยากคุยมาหาฉันเย็นนี้ก็แล้วกันแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เอาล่ะฉันเห็นแล้วว่าเธอไม่มีเวลาสำหรับเพื่อนแท้ฉันจะมาหาเธอเย็นนี้ฉันได้รับจดหมายจากจอร์ดไว้แล้วก็มีข่าวถึงเธอจอร์ดหรือเขาว่ายังไงบ้างเขาสบายดีหรือเปล่าแล้วทำไมเขาไม่เขียนจดหมายถึงฉันล่ะอีแวสบองฟอนคอนหัวจรดเท้าจำไว้นะเธอยุ่งมากกับการทำตัวเป็นคนสำคัญเย็นนี้เธอจึงจะได้จดหมายจากนั้นอีแวสก็เดินจากไปแต่ก่อนที่จะจากไปเขายกมือไหว้สังฆราชลาโน่พร้อมบอกท่านว่าเขาเป็นของท่านแล้วพระคุณเจ้าเป็นของท่านทั้งหมดท่านน่าจะให้เขาเหลือมิตรจิตเอาไว้ให้คนอื่นบ้างนะเมื่ออีแวสไปแล้วฟอนคอนก็พูดกับสังฆราชลาโน่ว่าโปรดยกโทษให้โทมัสด้วยเขาเป็นคนแรกในอยุธยาที่เป็นมิตรกับกระผมแล้วก็มักคิดว่าเขามีสิทธิ์ในตัวกระผมเหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่โปรดอย่าเข้าใจผิดกระผมไม่มีรสนิยมทำนองนั้นแต่โทมัสเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และค่อนข้างโดดเดี่ยวฟอนคอนรีบปฏิเสธเมื่อเห็นสังฆราชสะดุ้งหน้าแดงเพราะว่าโทมัสอีแวสนี่เป็นเกย์เอาละพ่อจะไม่พูดถึงเรื่องสหายของท่านละเช่นเดียวกับเรื่องรักๆใคร่ๆของท่านซึ่งพ่อก็ไม่เข้าใจพ่อได้รับจดหมายจากบาทหลวงวาเช่พรุ่งนี้ท่านจะมาถึงอยุธยาและจะขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อกราบบังคมทูลรายงานว่าคณะทูตมาถึงแล้วพ่อคิดว่าท่านเสนาบดีคงจะกราบบังคมทูลแล้วเช่นกันแน่นอนกระผมคงจะเป็นเสนาบดีที่แย่มากหากไม่รู้จักแจ้งข่าวซึ่งทรงรอคอยมานานหลายปีคุณพ่อวาเช่จะได้เข้าเฝ้าแน่ๆเพราะคุณเจ้าเองก็ไปเป็นเพื่อนด้วยได้กระผมเห็นว่าถ้าไม่มีคณะมิชชันนารีคณะทูตฝรั่งเศสคงไม่ได้มาที่นี่กระผมไม่ลืมดอกท่านเจ้าคณะหน้าแดงอีกครั้งคราวนี้เป็นการหน้าแดงด้วยความยินดีใต้เท้าขอขอบคุณที่ท่านยอมรับ
แต่คอนสแตนตินตัดบทว่าและหากคณะทูตล้มเหลวเพราะความคิดบ้าๆที่ต้องการนำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ารีดก็จะมีสาเหตุมาจากคณะมิชชันนารีเช่นกันกระผมก็จะไม่ลืมดังนั้นหลังจากเข้าเฝ้าแล้วท่านจะต้องรีบไปบางกอกเพื่อแจ้งต่อราชทูตเชวาลิเยเดอโชมองและอุปทูตเดอโชซีว่าสถานการณ์ที่นี่ไม่ได้ก้าวหน้าไปไกลอย่างที่มีคนบอกแต่ต้องไม่ทำให้พวกเขาหมดกำลังใจเสียทีเดียวใช่กระผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องยากแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่ออยากเข้าไปยุ่งกับการทูตก็ต้องมีความสามารถทางการทูตด้วยขอให้พระคุณเจ้าโชคดีพระอาทิตย์ตกดินคอนสแตนตินกลับบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อนเหนื่อยอ่อนจากการเตรียมงานมาทั้งวันเขาพบอีวาสนั่งรออยู่กับมาเรียที่เฉลียงหน้าบ้านฝูงข้างคาวบินวนกรีดเสียงแหลมอยู่เหนือศีรษะทาสคนหนึ่งถือธูปจุดไล่ยุงเดินเท้าเปล่าไปตามหลังเก้าอี้คอนสแตนตินขมวดคิ้วมองภรรยาที่กำลังคุยกับอีวาสเขาไม่ชอบเห็นหล่อนคุยกับเพื่อนๆของเขาขอบคุณมากที่กรุณารับรองคุณอีเวสแทนฉันความจริงไม่จำเป็นเลยคุณกำลังมีครรภ์เชิญไปพักผ่อนได้แล้วแต่มาเรียไม่รู้สึกถึงนัยยะที่เขาต้องการบอกเธอถามอย่างตื่นเต้นพวกฝรั่งเศสมาถึงแล้วจริงหรือคะในวังกรมหลวงพูดกันแต่เรื่องนี้เป็นความจริงมาเรียฉันดีใจที่ในวังกรมหลวงรู้จักพูดกันถึงเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่แต่เรื่องเมียน้อยของวิชาเยนทุกครั้งที่ภรรยาของเขาพูดถึงกรมหลวงเขาอดคิดถึงการตีสองหน้าของเธอไม่ได้และคิดถึงคำเตือนที่สายเกินไปของอีเวสขอฉันดูพวกเขาหน่อยได้ไหมคะเมื่อคุณต้อนรับเขาได้โปรดเถอะค่ะท้องของฉันยังไม่โตนักหรอกคอนสแตนตินอดยิ้มไม่ได้หล่อนเป็นอสรพิษแต่ก็เป็นอสรพิษที่งดงามโดยเฉพาะเมื่อหล่อนทำท่าออดอ้อนและกำลังอุ้มท้องลูกของเขาตกลงคุณจะไปดูก็ได้เราจะสั่งตัดเสื้อคลุมเอวให้คุณแต่ตอนนี้ขอฉันคุยกับโทมัสหน่อยแต่ก่อนอื่นส่งจอร์ดมาหาฉันทีวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อมาเรียก้าวเข้าไปข้างในแล้วโทมัสอีเวสก็แซวคอนสแตนตินเธอไม่มีโชคเรื่องผู้หญิงเอาซะเลยนะคุณพูดถูกผู้หญิงคนเดียวที่ถูกใจฉันก็มีลูกไม่ได้ส่วนไหมทิพย์ก็ตายซะแล้วฉันไม่อยากรู้เสียใจด้วยเป็นอะไรไปหรือหล่อนคลอดลูกตายในวังเมื่อ2 เดือนก่อนเด็กก็ตายด้วยไม่อย่างนั้นฉันจะยอมให้มาเรียรับเยนูมาอุปถัมภ์หรืออย่างน้อยแกจะได้เรียนหนังสือและไม่ต้องกลายเป็นนางกำนันแต่ฉันปวดใจที่ต้องเห็นแกถูกขังแบบนี้แถมมีชื่อคริสว่าปิเอต้าเพื่อให้พระเจ้าทรงยกโทษในความผิดบาปเมื่อเกิดมาคอนสแตนตินลุกขึ้นเกาะราวลูกกรงก้มตัวมองแม่น้ำแล้วก็ถามถึงเรื่องจอร์ดจอร์ดเขียนมาว่ายังไงบ้างอีเวสตอบเรียบๆว่าจอร์ดออกจากบริษัทแล้วเฮ้อฉันนึกแล้วเขาคงทนกลับไปเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกหลังจากที่เป็นอิสระมาหลายปีแล้วตอนนี้เขาทำอะไรเลี้ยงแกะหรือยังไงเขาพยายามตั้งตัวเองด้วยความช่วยเหลือของพ่อตาแต่ฉันต้องขอบอกเหตุผลที่แท้จริงในการออกจากบริษัทของเขาเขาถูกบีบให้ออกเพราะเธอเป็นต้นเหตุเธอกับซามวนนั่นแหละคอนสแตนตินแปลกใจแซมน่าอาจจะใช่เขาเป็นโจรสลัดใครๆก็รู้แต่ฉันล่ะเกี่ยวอะไรด้วยวิชาเยนไหนบอกสิว่า
ใครปกป้องและสนับสนุนซามวนใครแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าท่าเมืองมะริดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วเธอคิดว่าคนอื่นจะไม่รู้หรือประมาทจริงๆในอินเดียน่ะใครๆก็รู้ทุกเรื่องนั่นแหละฉันไม่เคยปิดบังเรื่องการแต่งตั้งซามัวไวท์เขาไม่ได้แย่กว่าเจ้าท่าคนก่อนๆอีกอย่างคนสุจริตไม่น่าจะไปอยู่ที่นั่นหรอกเราต้องใช้โจรจัดการกับโจรโจรสลัดอื่นๆน่ะฉันพอยอมรับได้อย่างพระเจ้าอาริบิกแห่งกอนคอนดานั่นก็ไม่ได้ดีไปกว่าซามวนเจ้าวายร้ายเดมาคอราก็เช่นกันแต่บริษัทอังกฤษล่ะเธอไม่รู้หรือว่าเขายึดเรืออังกฤษเพื่อเรียกค่าไถ่เรือฮอลันดาด้วยเจ้าโคสสมุนของเขาก็หากินด้วยการโกงพวกเราเขาทำให้พวกเราทุกคนตกอยู่ในอันตรายเธอไม่รู้หรือเขาโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านเมืองมะริดเผาเรือที่ท่าเรือมาโดโปลัมเธอเอาชนะสเตรงได้แล้วบีบให้เขาออกไปจากสยามและยังไม่พอใจหรือไงจอร์ดเล่าว่าผู้บริหารบริษัทเชื่อว่าซามวนทำตามคำสั่งของเธอว่าอย่างไรล่ะฉันนึกแล้วเขาได้รับความเห็นชอบจากเธอใช่ไหมบริษัทอังกฤษต้องเลิกบังคับให้เราทำตามเงื่อนไขของพวกเขาเราไม่ได้เรียกค่าไทยเราเก็บภาษีสินค้าต่างหากระวังไว้อย่าทำอะไรเกินเลยไปเชื่อฉันเถิดเธอคิดว่าจะได้กำลังสนับสนุนจากฝรั่งเศสแต่แน่ใจได้หรือจอร์จบอกว่าบริษัทอังกฤษจะทำตามคำแนะนำของสเตรงค์จะทำการตอบโต้อาจถึงกับยึดเรือของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าไปจอดที่ท่าเรือในอินเดียคอนสแตนตินไม่ตอบเขาเม้มปากในที่สุดอีเวสก็พูดขึ้นอีกท่ามกลางความเงียบฉันอยู่ข้างเธออยู่แล้วและจะสนับสนุนเธอตลอดไปแต่อย่าลืมว่าพวกเราเหล่าพ่อค้าวานิชจำเป็นต้องใช้เรือที่เดินทางไปยุโรปสยามก็เช่นกันเลิกรีดนาทาเรนเรือพวกนี้เสียเถอะเธอพยายามหาประโยชน์ให้พระเจ้าแผ่นดินของเธอแต่กำลังบั่นทอนการค้าขายบริษัทอังกฤษมีกำลังมากกว่าเรานะคอนสแตนตินยักไหล่พวกเขาต้องการเรามากกว่าเราต้องการพวกเขาฉันเพียงแค่ต้องการพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นสเตรงเป็นคนบ้าอำนาจจึงต้องกลับไปอังกฤษเพราะที่นี่ฉันเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงสักวันหนึ่งฉันจะทำลายเยลให้เหมือนกับสเตรงค์คอยดูก็แล้วกันทำไมจอร์ดถึงไม่เขียนจดหมายถึงฉันเขาตำหนิที่ฉันถือห่างน้องชายของเขาเรียงไงการที่เขาจากอยุธยากลับไปอังกฤษแล้วพบว่าคนที่นั่นโทษว่าเขาเป็นเพื่อนฉันมันไม่ใช่ความผิดของฉันนี่หยุดบนเสียทีเถอะเขาไม่เขียนถึงเธอเพราะเขาไม่อยากให้จดหมายผ่านสายตาเสมียนทั้งหลายของเธอไงล่ะเธอไม่ได้เปิดจดหมายอ่านเองมานานเท่าไหร่แล้วคอนสแตนตินเขาคงคิดว่าถ้าฝากคำเตือนมากับฉันจะได้ผลกว่าแต่เขาเข้าใจผิดไปฟังนะอำนาจของเธออาจไม่คงอยู่ตลอดไปพระเจ้าอยู่หัวของเธอกำลังประชวรเธอคิดถูกแล้วที่ระวังเยลนับแต่สเตรงจากไปเขากำลังสมคบกับเคสซึ่งเป็นหุ่นเชิดของพระเพทราชาแต่ไอ้หน้าโง่นั่นคิดว่าตัวเองเป็นคนเล่นฉันไม่ได้ขอให้เธอเป็นมิตรกับเขาฉันเองก็เห็นว่าพวกนั้นถือว่าบริษัทมีอำนาจแต่เธอจะต้องมีเล่ห์เหลี่ยมหน่อยอย่าตอบโต้โดยตรงกล่อมให้เขาตายใจอย่าปฏิเสธผลประโยชน์ที่เธอยอมให้แก่บริษัทอื่นเมื่อพวกเขาตายใจคงจะเผยช่องโหว่ให้เธอทำลายพร้อมกับพระเพทราชาได้คอนสแตนตินสายหน้าเวลานี้เป็นเรื่องของหน้าตาซะแล้วฉันจะยอมถอยได้ยังไงโทมัสอีกอย่างพวกฝรั่งเศสก็มาถึงแล้วฉันมีลูกค้าสำหรับถ่ายเทสินค้าของเรา
และฉันก็จะมีกำลังสนับสนุนหากพวกฮอลลันดาคิดปิดกั้นแม่น้ำขึ้นมาอีกแต่ฉันขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำสัญญาว่าฉันจะคิดทบทวนดูอีแวสสวมหมวกใบหน้าของเขาแสดงความไม่เชื่อในคำพูดของคอนสแตนตินใช่เธอจะไปคิดดูเมื่อมีเวลาแล้วเธอคิดว่าเมื่อไหร่จะมีเวลาว่างในเมื่อคณะทูตกำลังจะมาเธอต้องวุ่นทั้งกลางวันกลางคืนฉันไปแล้วนะระวังรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีไม่ต้องไปส่งฉันบล็อกฉันคิดว่าฉันพอจะหาทางออกจากคฤหาสน์รูหราแห่งนี้เองได้จริงๆแล้วคอนสแตนตินกังวลใจความเกลียดชังบริษัทอังกฤษทำให้เขาขาดความระมัดระวังเปิดฉากทำสงครามด้วยถึงแม้บริษัทที่อยุธยาจะอ่อนแรงแต่บริษัทอังกฤษก็ยังมีอิทธิพลมากในภูมิภาคอื่นของแดนตะวันออกเอาเถอะคณะทูตฝรั่งเศสมาถึงแล้วสถานีการค้าฝรั่งเศสจะเข้มแข็งขึ้นเขาจะไม่ต้องง้อบริษัทอังกฤษอีกต่อไปเขาจะพิสูจน์ให้ดูเวลานี้เขาต้องไปบางกอกเพื่อดูว่าชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาเป็นอย่างไรเขาฝากความหวังเอาไว้กับฝรั่งเศสมากแต่ขณะเดียวกันก็หนักใจแล้วก็รู้สึกหน้าขันที่คนพวกนี้ตั้งใจจะมาชักจูงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้ารีดราวกับว่าการค้าขายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับศาสนาคอนสแตนตินส่องกล้องมองความเป็นไปของเรือฝรั่งเศสเขาแปลกใจกับกลิ่นเหม็นที่โชยมาจากเรือกลิ่นที่เหมือนกับว่าคนในเรือไม่ได้อาบน้ำกันเลยนับตั้งแต่ออกจากเมืองเบรสต์เครื่องแต่งกายที่พวกเขาสวมใส่ในสยามเวลาเที่ยงเช่นนี้ช่างน่าขันนักเสื้อผ้ากำมะหยี่ปักติดลูกไม้เสื้อกั๊กตัวยาวติดกระดุมเสื้อเชิ้ตมีระบายที่อกซึ่งคงจะลงแป้งไว้เมื่อตอนเช้าแต่เวลานี้ห้อยลู่เพราะอากาศชื้นแล้วก็รองเท้าบูทพระเจ้าช่วยเขาใส่รองเท้าบูทด้วยลูกเรือบางคนใจกล้ากระโดดลงน้ำแหวกว่ายในน้ำโคลนแต่ไปไม่ไกลจากตัวเรือบางคนก็นอนหลบแดดมีทหารยามประจำการใส่เกราะเหล็กถือปืนแต่ละวันเขาทำอะไรกันบ้างเขาถามเจ้าเมืองซึ่งยืนอยู่เคียงข้างบนกำแพงชาวเปอร์เซียตอบว่านับตั้งแต่เสบียงมาถึงพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการย่างเป็ดไก่ดูท่าทางจะหิวโซกันมาบางคนอาบน้ำแต่ก็แก้ผ้าอาบซึ่งทำให้ชาวเมืองไม่พอใจเราจะขอให้เขาใส่เสื้อได้ไหมขอรับเพราะกระผมได้รับคำร้องเรียนกะลาสีบางคนวิ่งไล่จับผู้หญิงทั้งที่ตัวล่อนจอนโชคดีที่วิ่งหนีทันกระผมพยายามเจรจากับนายทหารที่ชื่อเชวาลีเยเดอร์ฟอร์แบงซึ่งเคยปฏิเสธไม่ยอมรับประทานอาหารร่วมกับกระผมแต่ถูกเข้าหัวเราะใส่หน้าเขาว่าผู้หญิงตามท่าเรือเป็นสิทธิ์ของกะลาสีใครที่ไม่อยากเล่นด้วยก็ควรจะเก็บตัวอยู่กับบ้านกระผมพยายามชี้แจงว่าบางกอกไม่ใช่ท่าเรือแต่ก็ไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นเราต้องส่งโสเพณีมาจากอยุธยาตั้งโรงเล่าขึ้นขายเบียร์และกระแช่ดีไหมจะได้รักษาความสงบสุขของประชาชนและลูกเรือที่เดินทางรอนแรมมาหลายเดือนก็จะได้พึงพอใจฉันให้ท่านเก็บเกี่ยวผลกำไรได้แต่ต้องแบ่งค่าเล่าให้ฉันร้อยละ15เขาตรึกตรองอีกพักหนึ่งสายตายังคงมองเรืออย่าให้มองเห็นได้ชัดนักจากในเรือเดี๋ยวพวกนักบวชจะไม่พอใจเอาละฉันจะส่งทนายมาช่วยจัดการส่วนฉันจะกลับเข้าวังเดี๋ยวนี้ใต้เท้าไม่ขึ้นไปสวัสดีพวกเขาหรอกหรือไม่ฉันจะรอที่อยุธยาฉันมาที่นี่เพื่อที่จะดูว่าพวกเขาไม่ขาดอะไรเท่านั้นพรุ่งนี้พระวิสุทธิ์สุนทรและขุนนางอีกคนหนึ่งจะมาต้อนรับขอให้ท่านทำรายงานส่งฉันต่อไปจะเป็นประโยชน์มากคอนสแตนตินเดินลงไปยังชายน้ำเมื่อก้าวขึ้นเรือเขาก็หันมาพูดว่าไม่ต้องบอกนายทหารที่ติดต่อกับท่านนะว่าฉันมาเท่าที่ท่านเล่าให้ฟังดูเหมือนเขาไม่ค่อยชอบพวกเรานักอย่าทำให้เขารู้สึกว่าถูกสอดแนมก็แล้วกันระหว่างเดินทางกลับคอนสแตนตินหยุดพัก2ครั้งกลางทางเพื่อตรวจดูบ้านพัก
ที่จัดไว้รับรองคณะทูตระหว่างเดินทางเข้าเมืองหลวงใช้ไพร่หลวงจำนวน 20,000 คนในการก่อสร้างริมฝั่งน้ำเต็มไปด้วยผู้คนจนเรือกันยาแทบจะหาที่จอดไม่ได้ผู้คุมการก่อสร้างภูมิใจที่สามารถทำงานใหญ่ให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่วันเขาเดินนำคอนสแตนตินแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าสร้างแบบพระพราเวลาเดินทัพเป็นเรือนไม้ไผ่ใต้ถุนสูงหรือถอนได้ภายในกว้างขวางน่าสบายเมื่อขึงผ้าและปูพรมก็จะไม่เห็นฝาขัดแตกแน่นอนหากเกิดพายุคงจะถูกหอบไปหมดแต่ฤดูมรสุมเกือบจะสิ้นสุดแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วอย่างน้อยก็ในสิ่งที่เขาคาดการไว้เหลือเพียงไปหาบาทหลวงวาเช่เพื่อย้ำคำสั่งที่ให้แก่สังฆราชลาโน่พวกมิชชันนารีก็คงจะวางตัวสงบทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะไปได้ดีเขาอาจจะสั่งให้สร้างโรงเรียนสำหรับเด็กที่บาทหลวงมิชชันนารีเก็บมาเลี้ยงมาเรียจะต้องโกรธเป็นบ้าเขาจะทำให้มารดาซึ่งสิ้นชีพไปแล้วยินดีในตัวเขาโรงเรียนคอนสแตนตินุมชื่อเพราะดีจากนั้นคอนสแตนตินก็พลอยหลับไปใต้กรดไม่ได้ยินเสียงเห่เรือหรือเสียงนกแก้วจอกแจ๊กพระอาทิตย์ตกดินหลังกอกล้วยริมฝั่งน้ำนกกินปลาโผลงบินเรียบเหนือผืนน้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าฟอนคอนแห่งอยุธยากับช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งในชีวิตของเขากับงานใหญ่คือการรับราชทูตจากฝรั่งเศสงานเขียนของแคร์คีฟฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ